ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิตศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเป็นอย่างสูงครับและขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระทุกรูปพร้อมด้วยขอเจริญพรท่านรองผอ.หรือท่านอาจารย์สมหมายสุภาษิตพร้อมทั้งญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่กำลังรับฟังรับชมการบรรยายธรรมะในหัวข้อว่าจิตดวงเดียวจำแนกโดยภูมิได้อย่างไรซึ่งก็เป็นครั้งที่หกแล้วเกี่ยวกับดวงจิตมีรายละเอียดที่จำเป็นที่จะต้องติดตามจำเป็นที่จะต้องอาศัยการเวลาในการติดตามทำความเข้าใจไม่น้อยเลยทีเดียวด้วยความที่ตามชื่อที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติไว้สำหรับสภาวะนี้ก็คือสภาวะที่เรียกว่าจิตนี่แหละจิตตะนอกจากจะมีความหมายว่าคือสภาวะที่สามารถรับรู้อารมณ์ได้แล้วเนี่ยยังมีความหมายอื่นๆอีกหลายความหมายยกตัวอย่างเช่นความหมายว่าวิจิตความหมายนี้เป็นความหมายที่ตรงกับชื่อไม่แพ้ความหมายอื่นๆที่สำคัญก็คือว่าทำไมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเรียกสภาวะเช่นนี้ว่าจิตตะที่แปลว่าสภาวะอันวิจิตเป็นสภาวะที่วิจิตจริงๆนะเดิมทีเนี่ยเป็นสภาวะที่มีเพียงสภาวะเดียวแต่ด้วยความที่สภาวะเดียวนี้เนี่ยหรือจิตดวงเดียวนี้เนี่ยเวลาเกิดแต่ละครั้งแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นจิตดวงไหนอย่างไรไม่ว่าจะเป็นจิตในรูปแบบของวิถีของภวังค์หรือในรูปแบบของวิถีของวิถีมุตวิถีมุตก็คือปฏิสนธิภวังค์จุติส่วนวิถีเนี่ยก็คือจิตที่เกิดดับอยู่ในช่วงหลังเกิดแล้วก็ก่อนตายจิตดวงแรกหลังเกิดจิตดวงสุดท้ายก่อนตายยกเว้นจิตในระหว่างที่เป็นภวังคจิตนอกนั้นเราจะเรียกว่าวิถีจิตหมดเลยในบรรดาวิถีจิตแต่ละจิตเนี่ยก็มีช่องทางในการเกิดอยู่หกช่องทางเรียกว่าทวารหกทวารเวลาจะเกิดแต่ละครั้งในแต่ละที่หรือในแต่ละทวารเนี่ยจำเป็นจะต้องมีปัจจัยปัจจัยนี้เป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวในการที่จิตจะเกิดขึ้นได้เรียกว่าอารัมมณปัจจัยหรืออารมณ์นั่นถ้าไม่มีอารมณ์มาปรากฏอยู่ในวิสัยที่จิตจะไปเกิดตามทวารต่างๆได้เนี่ยจิตก็จะไม่เกิดถ้าจะพูดภาษาเปรียบเทียบให้ท่านทั้งหลายได้ฟังไว้เป็นข้อมูลนะว่าเปรียบเสมือนว่าจิตเราเนี่ยอยู่ในห้องก็คือห้องหัวใจ
ปกติจิตเราจะอยู่ในห้องหัวใจหมายความว่าปกติจิตเราเนี่ยจะเป็นภวังค์นะแต่ไม่ได้แปลว่าหลับอยู่ตลอดเวลาเป็นภวังค์ในที่นี้ก็คือรับรู้อารมณ์ที่เป็นอดีตแล้วก็กำลังเกิดอยู่ที่หัวใจหรือหัตถยวัตถุจึงบอกว่าจิตเราเนี่ยปกติเกิดอยู่ในห้องหัวใจแต่พอมีอารมณ์ปัจจุบันอารมณ์ที่เป็นอดีตอารมณ์ที่เป็นอนาคตมาเคาะประตูใจประตูนี้เรียกว่ามโนทวารจิตที่เกิดอยู่ที่หัตถยวัตถุโดยเป็นภวังคจิตเนี่ยก็จะเกิดเป็นวิถีจิตเรียกว่ามโนทวารวิถีหรือมโนทวาริกวิถีแต่ถ้ามีอารมณ์หรือคนมาประตูเดียวเข้าไปห้องนี้มี6ประตูแต่ประตูใจเนี่ยมีเพียงประตูเดียวนอกนั้นเป็นประตูกายหรือปัญจทวารเวลามีอารมณ์ที่เปรียบเสมือนคนมาเคาะประตูประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายหรือประตูปัญจทวารจิตก็จะไปเกิดที่นั่นเดิมทีจิตเกิดที่ห้องหัวใจเรียกว่าอยู่ในห้องหัวใจเป็นประจำยกเว้นว่าถ้ามีอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันจิตก็จะไปเกิดทางปัญจทวารอาจจะเป็นจักขุทวารโสตทวารคานทวารชิวหาทวารกายทวารทวารใดทวารหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่กับอารมณ์ที่มาเคาะประตูเวลาเคาะเนี่ยนะจิตที่อยู่ในห้องหัวใจก็จะได้ยินเสียงพอได้ยินเสียงก็ลุกขึ้นไปเปิดประตูพอเปิดประตูแล้วก็พูดคุยสนทนาเป็นต้นจิตเราเนี่ยยังมีความวิจิตรอีกมากมายทีนี้เกี่ยวกับหัวข้อวันนี้หัวข้อวันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องว่าจิตดวงเดียวแท้ๆแต่มีการจำแนกออกไปโดยภูมิต่างๆถามว่าจำแนกไปได้อย่างไรนะจำแนกออกไปได้อย่างไรภูมิในที่นี้เนี่ย
ท่านจำแนกไว้สี่ภูมินะภูมิที่เกี่ยวกับจิตหนึ่งก็คือกามาวจรภูมิสองก็คือรูปาวจรภูมิสามก็คืออรูปาวจรภูมิสี่ก็คือโลกุตตรภูมิแต่ในสี่ภูมินี้เนี่ยภูมิที่เป็นโอกาสะหรือเป็นพื้นที่เป็นสถานที่เรียกว่าเป็นภพภูมิอย่างแท้จริงเนี่ยมีแค่สามภูมิแรกสามอย่างแรกเท่านั้นก็คือกามภูมิกามภพรูปภูมิรูปภพอรูปภูมิอรูปภพสถานที่เกิดของสัตว์โลกมีแค่สามภูมิใหญ่ๆมีกามภูมิมีรูปภูมิอรูปภูมิรวมแล้วทั้งสิ้นเนี่ย31ภพภูมิส่วนโลกุตตรภูมินั้นน่ะไม่ใช่ภูมิที่เป็นภพภูมิหรือเป็นสถานที่ที่สัตว์โลกจะไปเกิดเป็นเพียงนำชื่อภูมิมาใช้แต่หมายถึงจิตที่เป็นโลกุตตรจิตทั้งแปดดวงโลกุตตรภูมิจึงไม่มีจริงนะมีแค่จิตเจตสิกที่รับรู้พระนิพพานเป็นอารมณ์เท่านั้นส่วนกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิที่เป็นสถานที่เนี่ยจากจิตดวงเดียวทำไมจึงแยกเป็นกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิโดยภพภูมิหรือโดยสถานที่กับโดยสภาวะที่เรียกว่าโลกุตตรภูมิต้องบอกสั้นๆว่าเป็นเพราะอารมณ์ที่จิตรับรู้เป็นเพราะอารมณ์ที่จิตไปรับรู้ถ้าจิตไปรับรู้อารมณ์ที่เป็นเรื่องกามคุณหรือถ้าจิตเราเนี่ยไปเป็นอารมณ์ของกามคุณเช่นตัณหาเป็นต้นหรือโดยรวมเรียกว่ากามตัณหาเราก็จะเรียกจิตดวงนั้นว่ากามาวจรจิตทั้งสิ้นแล้วก็ที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะโดยเฉพาะสำหรับกามาวจรจิตเนี่ยมีชื่อว่ากามาวจรจิตแต่ไม่ได้หมายความว่าเกิดเฉพาะในกามภูมิกามภพเท่านั้นสามารถไปเกิดในรูปภูมิรูปภพโดยเกิดที่รูปภพอรูปภพได้ด้วยยกตัวอย่างง่ายๆนะอสัญญาสัตตพรหมเนี่ยเขาเป็นพรหมที่มีแต่รูปไม่มีนามก็เป็นพรหมที่ไม่มีจิตเกิดแต่รูปประพรหมที่เหลืออรูปประพรหมที่เหลือเนี่ยสามารถที่จะมีกามาวจรจิตเกิดได้ดังนั้นในรูปประภูมิรูปประภพในอรูปประภูมิอรูปประภพเนี่ยจึงมีติเหตุกะปุถุชนซึ่งเป็นปุถุชนที่ยังไม่ได้เป็นอริยะแต่ไปปฏิสนธิบนรูปภูมิรูปภพอรูปภูมิอรูปภพได้แต่จิตนั้นแม้จะเกิดที่รูปภูมิรูปภพอรูปภูมิอรูปภพเราก็ยังเรียกเหมือนเดิมว่ากามาวจรจิตกามาวจรจิตในขณะเดียวกันนะรูปะในกามภูมิในกามภูมิเนี่ยถ้าเราฝึกฝนจิตใจโดยการเจริญฌานต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปฌานอรูปฌาน
เราสามารถได้ฌานที่ว่าที่เป็นรูปฌานอรูปฌานได้ในขณะที่เราอยู่ในกามภพในกามภูมิสรุปก็คือว่าชื่อจิตต่างๆที่แยกโดยภูมิไม่ได้หมายความว่ากามาวจรจิตจะต้องเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิกามาวจรภพหรือกามภูมิกามภพเท่านั้นรูปาวจรจิตอรูปาวจรจิตก็เช่นกันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นจิตที่เกิดในรูปภพที่อยู่ในรูปภพรูปภพเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดในอรูปภพในอรูปบุคคลหรืออรูปภพที่อยู่ในอรูปภพอรูปภพเท่านั้นเช่นกันคำถามก็คือว่าแล้วเหตุไฉนทำไมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงกำหนดชื่อตามภูมิเอาไว้ท่านมีการยกตัวอย่างไว้ในตำราทางพระพุทธศาสนาเช่นคัมภีร์อภิธรรมัฏฐวิภาวินีดีกาเป็นต้นเนี่ยท่านยกตัวอย่างว่านายพรานเนี่ยภาษาบาลีมีคำใช้ที่หมายความถึงนายพรานหรือพรานป่าเนี่ยจำนวนมากมายยกตัวอย่างเช่นวรรณจรกะหรือวรรณจรโกผู้เที่ยวไปในป่าเป็นต้นนะนี่คือคำที่มีความชัดเจนถามว่าทำไมเรียกพรานว่าวรรณจรกะหรือวรรณจระแปลว่าผู้เที่ยวไปในป่าทางที่เขาก็ไม่ได้นอนในป่านะเขากลับมานอนนอกป่าหรือที่บ้านของเขานะตอบว่าเพราะว่าส่วนใหญ่คนคนนั้นเนี่ยอยู่ในป่าตื่นเช้ามาฟ้ายังไม่สางดียังไม่สว่างดีเขาก็ออกจากบ้านเข้าป่าแล้วนะพอตกเย็นโพเพพบค่ำตะวันเริ่มตกดินสลัวสลัวเนี่ยเขาก็กลับแล้วสรุปว่าคนคนนี้เนี่ยเขาอยู่ป่าทั้งวันก็คือทั้งกลางวันนะตลอดกลางวันพอตกกลางคืนเขาก็ไม่ได้อยู่บ้านหรือนอนอยู่ที่บ้านตลอดทั้งคืน12ชั่วโมงนะอีกความหมายหนึ่งนะที่เรียกคนที่อยู่ในป่าเป็นส่วนใหญ่ว่าวนจรกะหรือวนจระที่แปลเป็นภาษาไทยว่านายพรานหรือพรานป่าเพราะว่าเขาอยู่ที่ป่าเขาไปที่ป่านอกจากบ้านเพียงที่เดียวออกจากบ้านไปแต่ป่าเขาไม่ไปที่อื่นไปที่ป่ามากกว่าที่อื่นไปในป่าอยู่ในป่าเป็นส่วนใหญ่จึงเรียกว่าพรานป่าฉันใดก็ฉันนั้นจิตดวงไหนเกิดที่ไหนเป็นส่วนใหญ่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะบัญญัติชื่อสภาวะจิตดวงนั้นตามที่เขาเกิดในแต่ละที่เป็นส่วนใหญ่เรียกว่าตรงตามสภาวะการเกิดของจิตแต่ละดวงแต่ละดวงในเมื่อจิตดวงนี้เกิดที่กามภูมิกามบุคคลเป็นส่วนใหญ่พระองค์ท่านก็ทรงตรัสเรียกจิตดวงนั้นว่ากามาวจรจิตในเมื่อจิตอีกดวงหนึ่งเกิดที่
รูปภูมิเป็นส่วนใหญ่ท่านก็ทรงตรัสเรียกจิตดวงนั้นว่ารูปจิตหรือรูปาวจรจิตและในเมื่อจิตอีกดวงหนึ่งเกิดที่อรูปภูมิเป็นส่วนใหญ่ท่านก็ทรงตรัสเรียกจิตดวงนั้นว่าอรูปาวจรจิตหรืออรูปจิตสรุปอีกทีว่าแม้จะชื่ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ไม่ได้หมายความว่ากามาวจรจิตคือจิตที่เกิดที่กามภูมิเท่านั้นไม่ได้หมายความว่ารูปาวจรจิตคือจิตที่เกิดในรูปภูมิเท่านั้นและมิได้หมายความว่าอรูปาวจรจิตคือจิตที่เกิดในอรูปภูมิเท่านั้นขณะโลกุตระจิตยังเกิดในบุคคลที่ใช้ชีวิตอยู่ในกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิเลยขณะโลกุตระจิตยังไม่มีสถานที่เกิดเป็นหลักเป็นแหล่งเลยอะนี่ระดับโลกุตระจิตนะแล้วจิตข้างล่างข้างล่างข้างล่างที่เป็นโลกิยจิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกามาวจรจิตซึ่งเป็นโลกิยจิตนะขอไปซึ่งมีกามาวจรจิตรูปาวจรจิตอรูปาวจรจิตซึ่งเป็นโลกิยจิตทั้งหลายไม่ใช่โลกุตระจิตซึ่งถ้าเทียบสภาพสถานะทางสภาวะของจิตที่เป็นโลกิยะกับโลกุตระแล้วจิตที่เป็นโลกุตระจิตแม้ไม่มีภพภูมินะตัวบุคคลที่เกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆเป็นเรียกว่าสถานที่เป็นตัวบุคคลชัดเจนเหมือนโลกิยะจิตทั้งสามที่ว่าก็ตะแต่เขาก็มีความเป็นจิตได้อย่างชัดเจนจิตจะเกิดที่ไหนเป็นส่วนใหญ่พระองค์ท่านก็จะกำกับชื่อให้แก่จิตที่เกิดที่ไหนเป็นส่วนใหญ่ตามการเกิดเป็นส่วนใหญ่ในแต่ละที่คนที่เกิดอยู่ในกามภูมิสามารถฝึกฝนให้รูปาขอไปให้โลกุตระจิตเกิดได้คนที่เกิดอยู่ในกามภูมิสามารถฝึกฝนแล้วทำให้สถานะทางจิตใจของตนจากปุถุชนไปเป็นอริยะได้คนที่เกิดอยู่ในรูปภูมิอรูปภูมิก็เช่นเดียวกันแต่สำหรับอรูปบุคคลเนี่ยถ้าตอนไปเกิดเป็นติเหตุกะปุถุชนจะไปยกสถานะให้เป็นพระอริยะบนอรูปภูมิไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าไม่มีปะระโตโคสะปัจจัยเสียงธรรมจากบุคคลอื่นๆติเหตุกาปุถุชนที่ไปถือกำเนิดปฏิสนธิที่อรูปภูมิจำต้องจุติจากนั้นแล้วลงมาปฏิสนธิในกามภูมิแล้วค่อยฝึกฝนจนเป็นพระโสดาบันอย่างต่ำแล้วหลังจากนั้นถ้าเสียชีวิตจุติไปจากเป็นโสดาบันแล้วสามารถไปเกิดที่อรูปภูมิแล้วต่อยอดจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้แต่สำหรับรูปบุคคลเนี่ยไปเกิดในอรูไปเกิดในรูปภูมิสามารถที่จะต่อยอดได้เลยเพราะว่าในรูปภูมิสามารถมีปรโตโคสปัจจัยได้ต่อยอดได้แต่อย่างไรก็ตามที่สำคัญเนี่ยเราท่านทั้งหลายเกิดอยู่ในกามภูมิ
เราก็ต้องฝึกฝนตามหลักการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้ไว้เพื่อยกระดับสถานภาพทางจิตใจของตนคำว่ายกระดับคืออะไรให้กิเลสน้อยลงให้เป็นบาปเป็นอกุศลเนี่ยน้อยลงให้เป็นบุญเป็นกุศลเพิ่มขึ้นหรือมากขึ้นนี่คือการยกระดับในขั้นต้นๆดังนั้นสำหรับวันนี้ตามหัวข้อที่ได้ตั้งไว้ก็คือจิตดวงเดียวจำแนกโดยภูมิได้อย่างไรก็คงให้คำตอบท่านทั้งหลายไปในระดับหนึ่งด้วยระยะเวลาก็คงได้ประมาณนี้ครั้งต่อไปก็จะเสริมแทรกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงไปเรื่อยๆวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ตั้งจิตตั้งใจในการรับฟังธรรมบรรยายหัวข้อจิตดวงเดียวจำแนกโดยภูมิได้อย่างไรจึงขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านขอให้ทุกท่านเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากทุกโศกโรคภัยใดๆทั้งสิ้นสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างตามที่จิตปรารถนาได้รับอานิสงส์ผลบุญที่บำเพ็ญไว้ด้วยตนเองนั้นๆโดยเร็วพันและขอให้สาธุชนทุกท่านเป็นผู้ที่มีโอกาสดีๆในการบำเพ็ญกุศลความดีให้แก่ชีวิตตนเองและสังคมสืบไปโดยทั่วหน้ากันทุกๆเทอญ